สวัสดีค่ะอร่อยบายอ้อยหรืออร่อยบายอาโออีค่ะเพื่อนๆวันนี้นิกจะพาเพื่อนๆมาทำซุปมะเขือเทศค่ะตัวมัตเตอร์ซุปนะคะซึ่งนิกก็ยังไม่เคยทำค่ะแต่เคยดูค่ะที่ร้านเคยทำก็เคยดูเขาทำนะคะแต่นี่นิกจะมาทำเองนะคะซึ่งก็เป็นสูตรที่นิกฟังมาจากพ่อแฟนนะคะแล้วนิกก็จะมาดัดแปลงทำของนิกเองค่ะอันนี้จะเป็นมีดบอลนะคะคือฮักนะคะเป็นหมูผสมเนื้อนะคะต้นกระเทียมค่ะอันนี้เรียกว่าลูกอะไรไม่แน่ใจค่ะซาลารี่นะคะน่าจะเป็นลูกซาลารี่มีใบโหระพาค่ะซึ่งวันนี้ได้ใบโหระพามาจากแมคโครเป็นใบโหระพาไทยด้วยนะคะนิกจะใส่นิดเดียวค่ะเพราะว่าแฟนไม่น่าจะชอบบัตเตอร์ค่ะหอมใหญ่ค่ะแล้วก็กระเทียมเดี๋ยวเรามาหั่นกระเทียมกับหอมใหญ่ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นเรามาหั่นตอนที่เราเอาอันนี้ไปปิดไว้ค่ะค่ะตั้งหม้อเลยนะคะแล้วเดี๋ยวนิกจะหั่นบัตเตอร์ค่ะลงไปค่ะนี่จะใส่ประมาณนี้นะคะทุกอย่างนี้ก็จะกะเอาค่ะเหมือนกับทำอาหารไทยเลยนะคะเพราะว่านี่ก็ไม่ได้มีสูตรอะไรตายตัวนะคะแล้วก็จะให้บัตเตอร์เขาละลายนะคะแล้วก็เอากระเทียมกับหอมใหญ่ค่ะแต่ละสูตรเขาก็จะทำไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่สูตรค่ะแล้วเราก็จะเอามาผัดอย่างเงี้ยค่ะให้เขาจนแบบว่านิ่มนะคะเหมือนเราเจียวกระเทียมกับเจียวหอมใหญ่นะคะแต่เราใช้เป็นบัตเตอร์นะคะส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมีเกลือพริกไทยค่ะแล้วนี่ก็จะใช้เป็นคนอคนอหมูนะคะกับคนอผักค่ะแล้วก็จะใช้เป็นซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะที่เป็นแบบสำเร็จนะคะช่วยด้วยค่ะซักกระป๋องค่ะเดี๋ยวลองดูก่อนค่ะอาจจะใส่สัก2กระป๋องค่ะเพราะว่านี้มีเป็นกระป๋องเล็กนะคะแล้วก็เบาไฟค่ะเปิดไฟกลางๆค่ะนี้จะปิดฝาไว้นะคะเดี๋ยวในระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปหั่นมะเขือเทศกับผักของเราค่ะมะเขือเทศนี่จะหั่นเล็กหรือหั่นใหญ่ก็ได้นะคะแต่นี้ก็จะหั่นแบบไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากค่ะก็เดี๋ยวเราก็ต้องปั่นอยู่ดีนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าหั่นเล็กก็จะง่ายค่ะหลังจากที่นี้คั่นมะเขือเทศเสร็จแล้วนะคะก็แวะมาดูหน่อยค่ะโอเคแล้วนะคะเขาจะเริ่มมีความเหลืองแล้วเห็นไหมคะนิ่มแล้วนะคะนี่ก็จะใส่มะเขือเทศนะคะบางคนเขาก็จะเอาไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนปิ้งนะคะหรือใส่เตาอบก่อนนะคะแต่นี่จะใส่ลงไปในนี้เลยค่ะแต่จะยังไม่ใส่น้ำนะคะเพื่อนๆเราจะตุ๋นให้มะเขือเทศของเรามันนิ่มนะคะปิดฝาไว้เหมือนเดิมค่ะเราก็ไปหั่นผักส่วนที่เหลือของเราค่ะ
เราเช็คดูหน่อยค่ะเดี๋ยวน้ำเขาออกมาเองเห็นไหมคะใส่เกลือกับมะเขือเทศใส่เกลือกับพริกไทยหน่อยค่ะนิกจะใส่อันนี้ลงไปเลยนะคะขนมก้อนนะคะปิดฝาไว้เหมือนเดิมค่ะหัวใหญ่มากนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้จะเด็ดใบอันนี้นะคะไปใส่ในหม้อด้วยค่ะซึ่งสูตรพ่อแฟนจริงๆไม่น่าจะมีนะคะนี้เราจะหั่นเป็นลูกเต๋านะคะนี่ก็จะหั่นเต๋าประมาณนี้ค่ะถ้าเล็กไปเดี๋ยวแฟนไม่ชอบอีกนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะใช้เครื่องปั่นค่ะตัวนี้นะคะปั่นเลยนะคะเดี๋ยวนี้จะเติมน้ำหน่อยค่ะเพื่อให้เป็นการปั่นง่ายนะคะเพื่อนๆเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องเติมน้ำดีๆค่ะโอเคค่ะแล้วนี่ก็จะใส่เป็นมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศเข้มข้น2กระป๋องนี่ค่ะบางสูตรเขาก็จะใส่เป็นปาปริก้าด้วยนะคะแต่นิกไม่ใส่นะคะเดี๋ยวนิกเอากระป๋องไปล้างน้ำค่ะแล้วก็มาใส่น้ำเพิ่มค่ะใส่น้ำเพิ่มค่ะนิกใส่น้ำทั้งหมดประมาณลิตรครึ่งแล้วนะคะที่นี่มันจะเป็นเนื้อบดผสมหมูนะคะเพื่อนๆ เขาไม่ค่อยมีหมูล้วนหรือเนื้อล้วนนะคะก็จะหมักใส่พริกไทยค่ะพริกไทยกับเกลือค่ะเดี๋ยวนี้จะใส่ผงปรุงรสไปหน่อยนะคะซึ่งถ้าเป็นฝรั่งจริงเขาก็ไม่ใส่นะคะก็จะหมักแค่นี้ค่ะแค่ให้เขามีรสชาติเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะปั้นเป็นก้อนเล็กๆนะคะใส่ไปข้างในซุปนะคะเพื่อนๆนิกปั้นเสร็จแล้วนะคะก็ลูกประมาณนี้นะคะถ้ามีเล็กบ้างใหญ่บ้างค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ในซุปเลยค่ะค่อยๆใส่นะคะแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวเครือฮักค่ะแล้วก็ต้นกระเทียมค่ะที่หั่นไว้ค่ะใส่ลงไปเลยเต็มหม้อพอดีเลยนะคะซึ่งอันนี้เป็นหม้อใหญ่ที่สุดของนิกแล้วนะคะนิกทำเยอะนะคะแล้วก็จะใส่กล่องแช่ฟรีซไว้ค่ะแล้วเวลาอยากทานก็ค่อยเอาออกมาเวฟเอานะคะเตรียมไว้ช่วงที่คลอดลูกด้วยค่ะแฟนจะได้มีอะไรทานนะคะนี่จะใส่น้ำตาลค่ะ2ช้อนค่ะ3ดีกว่าค่ะเพื่อนๆเยอะนะคะ
นี่จะใส่ผงปรุงรสเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าคะนอที่ใส่ไปนี่ว่ามันไม่พอค่ะนี่จะใส่เพิ่มอีกสัก2ช้อน3ช้อนค่ะพริกไทยนี่คือไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าแฟนไม่ค่อยชอบค่ะแล้วก็จะตุ๋นแบบนี้ค่ะนี่ตุ๋นไฟกลางนะคะเพราะว่าให้เขาเดือดมากไม่ได้นะคะมันมีความข้นนะคะมันจะกระเด็นค่ะเพื่อนๆตุ๋นไว้สักพักนึงค่ะค่ะนี่ก็ใส่อันนี้ด้วยนะคะใส่ไปนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเขาก็อืดขึ้นค่ะแค่นี้ก็เครื่องแน่นแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้ก็จะตุ๋นไปอีกสัก15นาทีค่ะเดี๋ยวมาดูค่ะค่ะนี่ตุ๋นนะคะแล้วก็เติมน้ำนะคะแล้วก็มาคนเรื่อยๆค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดก้นนะคะมันจะหนืดๆ นะคะเพื่อนๆมันไม่เหมือนซุปไทยนะคะนิกตุ๋นมาได้ประมาณสัก20นาทีแล้วค่ะเพราะว่าตอนที่15นาทีนิกมาลองชิมมาหัวไอ้นี่ดูนะคะมันยังไม่นิ่มนะคะแต่ตอนนี้คือแบบได้ที่แล้วค่ะแล้วเราก็ชิมรสดูค่ะถ้าเกิดเราอยากได้รสไหนเพิ่มเราก็เติมได้นะคะตอนนี้นะคะหัวนี้สุกแล้วค่ะโอเคแล้วค่ะพร้อมทานแล้วค่ะเพื่อนๆนิกว่ารสนี้ล่ะค่ะกำลังโอเคบางคนก็ชอบแฟนนิกจะชอบเติมแม็กกี้นะคะแต่นิกจะใส่พริกไทยไม่เยอะค่ะถ้าเป็นนิกกินเองนิกก็จะเติมพริกไทยอีกนะคะเพื่อนๆไงคะซุปมะเขือเทศค่ะของนิกก็ไม่ได้ยากค่ะเพื่อนๆง่ายๆค่ะคลิปนี้นิกก็จะฝากไว้แค่นี้ค่ะฝากติดตามและฝากรับชมนิกเป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยนะคะมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์และติชมนิกได้นะคะนิกก็จะกลับไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆทุกคนเช่นเดียวกันค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะกับโตมาเต้นซุปค่ะคือที่นี่เขาจะเรียกโตมาเต้นนะคะแต่ถ้าภาษาอังกฤษก็จะโตเมโต้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ